อนนี้ปัญหาคือว่าเราคำนวณมาใช่ไหมทีนี้พอมันออกมาเป็นรูปอ่ะมันไม่กลายกันเท่าไหร่ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวจะปรับเฟรมตรงนี้หน่อยนึงระหว่างนั้นแต่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะปรับเฟรมให้มันใกล้เพราะตอนเนี้ยใช่อยากให้มันไกลกันมากขึ้นเดี๋ยววันนั้นมันต้องปรับให้เฟรมมันเล็กลงมันเหมือนกับซูมเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นเชือกวันนี้โครงเรามาเป็นไกด์แรกก่อนเดี๋ยวเราใช้เชือกด้วยอะไรอยู่เงือกทำไมนอนเนี่ยตรงนี้ปัญหาอย่างเงี้ยเมื่อกี้ดูแล้วมันผ่านไปพี่แก่แก้ยังไงอ่ะพี่รักตีเส้นใหม่เลยใช่ไหมก็สัดส่วนมาถูกก็แค่ย่อมันลงมาเราใช่อะไรเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ตัดหนึ่งพอดีเลยใช่ไหมแป๊บวัดเก่งเท่าไหร่แล้วพอ13.90ใช่ไหมทำได้จดไว้ด้วยลืมได้ค่ะมีเชือกฟางอยู่ใช่ไหมฮะจัดไปให้น้องๆออกมาก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าอีกทีไหมหรือว่าอยู่นี่เลยขยับเดี๋ยวค่อยตั้งได้นะครับออกได้ออกได้เดี๋ยวค่อยมามาร์กอีกทีตอนเชือกฟางน้ำยังไม่ต้องลงรอครับพี่แก่น้ำลงสุดท้ายเลยพี่แก่โอ้รีบไปไหนอ่ะก็รอไปครับพอแข่งเสร็จก็รอไปก็ชุนคุณให้น้องไปแต่งหน้าไงใช่ไปโอเคออกมาก่อนได้เลยครับเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันต่อไปเดี๋ยวมาใหม่อันนี้รอบที่1อันนี้คือรอบที่1แล้วเดี๋ยวอันเนี้ยเรารู้แล้วว่าต้องปรับอะไรหลังจากปรับแล้วเดี๋ยวปรับเฟรมแล้วเดี๋ยวมาอีกรอบเพื่อที่จะถ่ายมาปรับอีกรอบแล้วก็ไปแต่งหน้าต่อแล้วกลับมาอีกรอบแล้วดูว่าจะปรับอีกมั้ยถ้าไม่ปรับก็ต้องเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ถ่ายนะฮะเติมก็คือจะถ่ายได้เพียงแค่รอบเดียวพี่แก่เขาชิวผมไม่ชิวผมยากแต่เดี๋ยวต้องปรับทีละรอบแล้วก็เรารีไซต์ให้ได้เฟรมมิ่งพอได้เฟรมมิ่งก็จะถ่ายออกมาแล้วก็เช็คพอถ่ายแล้วเช็คก็จะได้เฟรมที่ถูกต้องที่เหมาะกับการทำเป็นโปสเตอร์เราเชื่อว่าพี่ตัดไป 10% แต่พี่แก่ก็เป็นพอดีอ่ะก็ลองทีละ10แต่เพราะจาก101ผมตัดเหลือ90นี่พี่รักนะครับเป็นคนทำโปสเตอร์นะครับพี่อ้นพักช่างภาพนะฮะช่างภาพอยู่นี่
นะครับก็เดี๋ยวไว้สักพักน่าจะทำงานต่อได้อย่างนั้นวันนี้ก่อนเดี๋ยวทำงานต่อแล้วเจอกันครับ